สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นรูบิก2 คูณ 2กันนะคะด้านนี้เป็นสีพาสเทลนะก็จะเป็นอ่อนๆหน่อยนะคะก็นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะสีเข้มหน่อยก็มาดูลูกสีเข้มกันเลย2 คูณ 2จะมีด้านอยู่6 ด้านนะคะก็มีสีขาวนะให้จำไว้นะคะสีขาวจะตรงข้ามกับสีเหลืองสีแดงตรงข้ามกับสีส้มและน้ำเงินตรงข้ามกับสีเขียวเอาละจำไว้แบบนี้เลยนะเห็นไหมตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะคะขาวตรงข้ามเหลืองอันนี้จะอ่อนๆหน่อยนะก็เหมือนกับสีส้มนะคะตรงข้ามกับสีแดงแต่ตัวนี้จะเป็นประมาณแบบสีชมพูอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สีฟ้าตรงข้ามกับสีเขียวนะคะอ่ะเหมือนกันทุกลูกเลยเตรียมปากกากระดาษหรือดินสอกระดาษไว้กันหรือยังเอ่ยเตรียมพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยนะคะเราจะลองมาหมุนกันนะคะให้นำหน้าขาวนะลงข้างล่างแล้วก็บิดหน้าสีน้ำเงินหาตัวเองนะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็หมุนนะจับแบบนี้นะคะไว้ด้านบนซ้ายแบบนี้นะคะมือทางซ้ายนะคะแล้วก็ใช้มือขวาบิดส่วนนี้นะคะขวาลงล่างไปซ้ายขวาขึ้นล่างขวานะอันนี้คือ1 รอบนะคะแล้วต่อไปเราก็จะทำอีก5 รอบนะคะลองดูนะขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวารอบที่2แล้วขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวารอบที่3ค่ะขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวารอบที่4นะขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวารอบที่5แล้วนะคะต่อไปล่างขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวาเห็นไหมเอ่ยเมื่อเราทำการหมุนเหมือนเดิมนะคะ5 รอบนะ6 รอบนะคะก็จะกลับมาเป็นหน้าเต็มทุกหน้าแบบนี้เลยนะคะสเต็ปของการหมุนก็คือ1 รอบเราจะหมุนขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวานั่นเองค่ะคราวนี้เราจะทำสลับกันไปหมดนะลองนะคะคือแต่ละคนจะสลับไม่เหมือนกันนะก็ใช้วิธีเล่นเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันนะเราจะมีวิธีแก้ไขอยู่นะหลังจากที่เราคละสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะมาเล่นกันโดยจะต้องทำหน้าขาวให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็มีแถบสีที่ตรงกันแบบนี้นะคะคู่กันแบบนี้นะในชั้นบนนะเอาล่ะก็จะเริ่มจากการมองหาชิ้นส่วนชิ้นหลักนะคะก็คือมีสีที่อยู่ด้านบนอย่างนี้นะคะก็คือแดงน้ำเงินแดงกับน้ำเงินนะคะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราจะมาหาข้างของเขานะคะอย่างฝั่งนี้ก็จะต้องเป็นสีขาวน้ำเงินถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นสีขาวแดงนะคะคู่เขาจะอยู่อย่างนี้นะเอาละเราก็ไปมองหานะคะว่ามีสีขาวแดงอยู่ตรงไหนบ้างมีอันนี้นะคะเจอแล้วนะอันนี้ก็มีขาวน้ำเงินนะคะขาวน้ำเงินจะเห็นว่าเหมือนชิ้นหลักเลยใช่ไหมนะสีเหมือนกันนะคะนี่เขาตั้งขึ้นแบบนี้เนาะ
มันต้องสีน้ำเงินมันต้องมาเรียงกันอย่างนี้นะคะดังนั้นแล้วเราจะแก้ด้วยการหมุนนะถ้ามันอยู่ด้านหลังเมื่อกี้นะเราก็หมุนลงมาด้านล่างแบบนี้ให้สีขาวไปอยู่ด้านล่างแล้วสีน้ำเงินมันจะอยู่ฝั่งขวานะอยู่ล่างฝั่งขวานะคะทีนี้เราก็จะใช้สูตรได้นะคะสูตรก็คือเหมือนตอนหมุนตอนแรกเลยนะขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวาขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวาเห็นไหมเอ่ยสีตัวนี้นะจะมาอยู่สีขาวจะมาอยู่ทางขวาแทนแล้วสีน้ำเงินก็มาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วตรงข้ามแบบนี้นะคะก็ลองหมุนอีกทีนึงนะขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นนะล่างขวานี่เรียบร้อยนะคะอันนี้นะก็ได้สีที่ตรงข้ามนะคะก็เป็นแดงส้มนะนี่เลยนะคะแล้วก็มีคู่แถบสีน้ำเงินแล้วก็หน้าขาวนะได้แล้วนะคะอ้าวชิ้นต่อไปหาคู่สีขาวนะคะกับสีส้มนะมีไหมนี่อันนี้เราเห็นสีขาวกับสีส้มนะคะอยู่ด้านล่างแบบนี้แต่เผอิญว่าสีขาวนะคะเขาหันมาด้านหน้าเราแบบนี้และสีส้มอยู่ด้านล่างสามารถที่จะหมุนขึ้นมาได้เลยแบบนี้นะคะน่ะก็สวมมาใส่กันได้เลยก็ได้แถบคู่สีส้มมาแล้วนะคะแต่ถ้าสีขาวไปอยู่ด้านล่างนะไปอยู่ด้านล่างนะก็ให้ใช้สูตรเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะสูตรเดียวกันเลยนะหมุนกี่รอบนะก็ได้แต่จะต้องให้เจ้าตัวสีขาวขึ้นมาอยู่คู่กันแบบนี้นะคะอันนี้เขาอยู่ในลักษณะนี้ก็คือขาวอยู่ด้านหน้าเราและสีส้มอยู่ด้านล่างเราบิดขึ้นมาได้เลยนะต่อไปสีที่เหลือก็คือสีขาวเขียวนะคะหรือว่าขาวแดงนะก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะอันนี้เราก็ไปให้ตรงล็อกกันก่อนนี่นะแล้วก็ทีเนี้ยนี่อันนี้นี่ไงสีขาวมาอยู่ด้านล่างแล้วนะคะอยู่ล่างสุดเลยนะเราก็จะใช้สูตรเมื่อกี้นะคะก็คือขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวาอ้าวนี่หนึ่งรอบแล้วอีกทีหนึ่งขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวาโอเคอีกทีหนึ่งนะขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นแล้วก็บิดให้ครบสูตรก็คือขวานี่ล่างขวาโอเคครบสูตรแล้วนะโอเคก็ได้มาเต็มหน้าขาวแล้วแล้วก็แถบสีก็ถูกต้องนะโอเคต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำสีเหลืองกันโดยเราจะต้องคว่ำหน้าขาวนี้ลงด้านล่างนะคะเอาล่ะการเล่นหน้าสีเหลืองจะซับซ้อนหน่อยนะคะมันจะมีหลายวิธีมากเลยกรณีได้หน้าเหลืองชั้นที่2แบบต่างๆจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ได้ทุกช่องทางเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ